หน่วยฝึกนักศึกษาวิทยาทหารมณฑลทหารบกที่38โครงการน่านร่วมใจปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างถวายพ่อในวันนี้เมื่อเวลา 13:00 นที่โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพันโทชรินทร์สุวรรณผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิทยาทหารมณฑลทหารบกที่38นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารร่วมกับคณะครูนักเรียนลูกเสือและเนนนารีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารนำโดยนายอนันตศักดิ์ยศอาลัยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารหน่วยป้องกันและรักษาป่าไม้ท่าวังผาและส่วนราชการในพื้นที่จำนวน200คนร่วมกิจกรรมโครงการน่านร่วมใจปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างถวายพ่อตามแนวทางของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน905เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปี65และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านดำเนินการปลูกต้นไม้ประเภทยางนาพยุงและสักจำนวน200ต้นพื้นที่ปลูกจำนวน3ไร่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมเจดีรายงาน